เชียงรายแยกทางบอจิตด้านมือขวาคุมทัพลุยซีซั่น2019กวางโซ่งมหาภัยสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดสโมสรในศึกโตโยต้าไทยลีกประกาศแยกทางโจเซ่อันเวสบอจิตกุนซือชาวบราซิลเป็นที่เรียบร้อยก่อนเกมสำคัญที่จะเปิดบ้านพบกับย่างกุ้งยูไนเต็ดในศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟรอบที่2อดีตกุนซือ BC เทโรชุดแชมป์ไทยลีก2014วัย60ปีเพิ่งเข้ามาคุมทัพเชียงรายยูไนเต็ดในต้นฤดูกาล2019ก่อนจะพาทีมคว้าแชมป์ลีโอปีซีซั่นคัพ2019และลงทำศึกป้องกันแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2019แต่ทำได้เพียงแค่รองแชมป์เท่านั้นโดยสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดขอขอบคุณโจเซ่อันเวสบอจิตที่ได้ทุ่มเททำหน้าที่ตลอดระยะเวลาในการคุมทีมและสโมสรสิงห์เชียงรายขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางของการทำงานต่อไปทั้งนี้สโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดได้ทำการแต่งตั้งเอลตันดอสซานโตสซิลวาเข้ารับตำแหน่งกุนซือแบบถาวรเพื่อลุยศึกในฤดูกาล2019โดยจะประเดิมคุมทีมอย่างเป็นทางการในศึก AFC Champions League 2019รอบคัดเลือกรอบที่2ในวันที่12กุมภาพันธ์2562เปิดบ้านพบกับย่างกุ้งยูไนเต็ดเวลา19 นาฬิกา